โอ้โหบางคนบอกว่าไม่มีเตาอบแต่อยากทานขนมที่มาจากกล้วยง่ายๆมีเหมือนกันจัดให้ครับอีกหนึ่งเมนูกล้วยนะครับที่รวบรวมของที่มีอยู่ในตู้กับข้าวของเราเนี่ยนะครับมาทำครับแน่นอนต้องมีกล้วยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับผมเชื่อว่าตู้กับข้าวทุกบ้านมีแน่นอนถั่วลิสงนะครับนอกจากนั้นก็มีน้ำตาลนะฮะกะทิเราก็มักจะมีไว้อยู่แล้วเป็นกล่อง UST นะครับแล้วก็มีเนยเท่านี้แหละครับเราสามารถเนรมิตเป็นของหวานอร่อยๆได้แล้วครับเราจะทำกล้วยคาราเมลกันครับก่อนอื่นตั้งไฟนะฮะกระทะนี่ให้ร้อนเลยนะครับแล้วเราก็ใช้น้ำตาลประมาณ100กรัมนะครับใส่ลงไปในกระทะนะครับเราจะลวนให้น้ำตาลของเราเนี่ยนะครับเป็นคาราเมลนะฮะอันนี้จะเป็นคาราเมลแห้งนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับในยุคนี้นะครับเวลาที่เขาทานคาราเมลกันคุณผู้ชมจะสังเกตว่าเขาชอบให้มีรสของเกลือลงไปตัดรสนิดนึงนะครับเช่นเดียวกันครับผมจะใส่เกลือลงไปนะครับแต่ใส่ไม่เยอะครับประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับน้ำตาลของเรานะครับจะค่อยๆละลายและเปลี่ยนสีเป็นคาราเมลอย่างช้าๆนะครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่เขากำลังค่อยๆพัฒนาสีไปทีละนิดนะครับกล้วยครับกล้วยสำหรับเมนูนี้นะฮะผมหั่นใหญ่นิดนึงนะครับเขย่านะครับให้คาราเมลของเรานะฮะเคลือบกล้วยครับใส่เนยลงไปครับพอน้ำตาลเริ่มจะเคลือบกล้วยแล้วนะครับเราตามด้วยกะทิลงไปเลยครับเขย่า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 นะครับคาราเมลเหนียวแล้วนะฮะแล้วก็สีสวยดีใช้ได้แล้วครับคุณผู้ชมครับเอามาพักข้างๆสัก15วินาทีแล้วกันนะฮะอย่าให้เขาร้อนจัดมากเดี๋ยวแก้วเราจะแตกนะครับแล้วเราก็ค่อยๆตักกล้วยคาราเมลของเราครับลงในถ้วยครับถึงจะเป็นขนมเร็วๆนะครับแต่พลก็ยังอยากให้มีคุณค่านะครับถั่วงาเนี่ยนะครับใส่ลงไปได้เลยโดยเฉพาะนี่ครับถั่วลิสงมีติดกันทุกครัวแน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราบริโภคจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็โรคมะเร็งนะครับที่สำคัญเวลาที่เราซื้อเนี่ยนะครับบรรจุภัณฑ์สำคัญอย่างยิ่งเลือกที่ดูแล้วมีอนามัยแบบนี้ครับไม่งั้นเนี่ยนะฮะเราเป็นเรื่องไม่ดีอาจจะไปเจอเชื้อราเข้าได้เหมือนกันนะครับอันนี้ปลอดภัยแน่นอนครับของผมนะครับผมอบถั่วไว้แล้วฮะเรียบร้อยอยู่ในกระป๋องอันนี้นะครับเราก็จะโรยลงไปเลยครับถ้าเผื่อเราอยากเพิ่มความพิเศษนะครับคนไทยชอบทานขนมหวานร้อนๆเย็นๆนะฮะเราใส่ไอศกรีมลงไปด้วยก็ได้จะเป็นวานิลาหรือจะเป็นกะทิก็ได้เช่นกันนะครับแล้วครับก็เลือกไอศกรีมรสที่คุณผู้ชมชอบแล้วกันนะครับเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูกล้วยคาราเมลครับ